เช้าวันที่23พฤษภาคม2564เกิดเรื่องราวระทึกกับผู้โดยสารสายการบินไรอันแอร์ขณะที่เครื่องบินลำนี้ซึ่งเดินทางจากกรุงเอเธนของกรีซไปยังปลายทางที่กรุงวิลนีอุสแห่งลิทัวเนียได้เข้าสู่น่านฟ้าแผ่นดินเบลารุสจนเกือบเข้าสู่พรมแดนลิทัวเนียเครื่องบินขับไล่ MIG 29ก็บินเข้าประกบเพื่อให้นักบินขับไปลงจอดณท่าอากาศยานมินส์ในกรุงมินส์เมืองหลวงของประเทศเล่นเอาผู้โดยสารทั้งลำต่างมึนงงและก็พบว่ามีบุคคลหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่เบลารุสควบคุมตัวเขาคือโรมันโปรตาเซวิชโรมันผู้สื่อข่าววัย26ปีของ Nexta สำนักข่าวออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน Telegram ซึ่งออกอากาศการประท้วงใหญ่ต่อต้านอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสเมื่อปีที่แล้วเขาเป็นที่ต้องการตัวของเบลารุสตามข้อกล่าวหาหัวรุนแรงบงการเหตุจารจลครั้งใหญ่และปลุกปั่นความเกลียดชังบนสื่อออนไลน์ซึ่งทางโรมันปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวด้านสำนักข่าวเดลฟีของลิทัวเนียอ้างคำพูดผู้โดยสารคนหนึ่งว่าโรมันถึงกับเอามือกุมหน้าด้วยความเครียดเมื่อรู้ว่าเครื่องบินกำลังเดินทางไปยังกรุงมินส์และพูดว่าที่นี่ผมคงโดนโทษประหารขณะที่รอยเตอร์อ้างคำพูดของผู้โดยสารอีกคนหนึ่งว่านักบินและลูกเรือไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมต้องไปลงจอดที่กรุงมินส์แต่โรมันเมื่อทราบเรื่องก็ลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะดึงโน้ตบุ๊กและนำโทรศัพท์มือถือมอบให้กับผู้หญิงที่มาด้วยกันเมื่อเครื่องบินลงจอดเขาก็แยกตัวออกไปแล้วเจ้าหน้าที่พร้อมสุนัขดมกลิ่นก็เข้าตรวจค้นสัมภาระรวมถึงของโรมันแต่ดูเหมือนไม่พบอะไรเครื่องบินลำดังกล่าวถูกจอดที่ท่าอากาศยานมินราว7ชั่วโมงก่อนบินขึ้นไปยังปลายทางท่าอากาศยานวิลนีอุสโดยมีอิงกริดาซิโมนิเต้นายกรัฐมนตรีรอต้อนรับด้านกีตานัสนาวเซดาประธานาธิบดีลิทัวเนียแถลงยืนยันว่าผู้หญิงที่เดินทางมาพร้อมกับโรมันไม่ได้กลับขึ้นเครื่องมาในประเทศขณะที่สำนักข่าวเบลต้าของเบลารุสอ้างว่าอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเป็นผู้ออกคำสั่งให้นำเครื่องบินรบประกบเครื่องบินโดยสารด้านไรอันแอร์ก็แถลงว่าลูกเรือบนเที่ยวบินได้รับแจ้งจากเบลารุสเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของภัยคุกคามความปลอดภัยบนเที่ยวบินและได้รับคำสั่งให้เบี่ยงลงไปจอดที่สนามบินใกล้ที่สุดคือกรุงมินส์เครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยผู้โดยสารถูกพาลงจากเครื่องเปิดทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด้านความปลอดภัยและจากนั้นเครื่องบินก็มุ่งหน้าสู่กรุงวิลนีอุสปลายทางแต่แน่นอนเรื่องนี้ก็ทำให้นานาชาติต่างแสดงความไม่พอใจทั้งทางนาโต้ก็ชี้ว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงและอันตรายจำเป็นต้องมีการสืบสวนในระดับนานาชาติฝั่งสหภาพยุโรปก็ขู่จะคว่ำบาตรประเทศแห่งนี้ส่วนสหรัฐอเมริกาก็จี้ให้ปล่อยตัวโรมันในทันทีด้านองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศก็แสดงความกังวลว่าอาจละเมิดอนุสัญญาชิคาโกส่วนสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศก็เรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างเต็มที่